สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทยอยทำหูฟังทีละรุ่นกันเลยนะครับสำหรับสินค้าที่เข้าใหม่นะครับโดยที่วันนี้นะครับขอเริ่มที่รุ่นนี้ก่อนเลยนะครับ KZSKS นะครับก็อ้างอิงจากเว็บ KZ เองนะครับ Official ของเขาอะนะSKS ณปัจจุบันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่สุดของตัวบริษัท KZ หรือ KC นี่นะครับโดยที่วันนี้คือวันที่20เมษายนนะครับปี2021นะก็ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดของเขานะครับถ้าอิงจากหน้าเว็บเขาเลยโดยที่ตัวกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นกล่องคล้ายๆ Z1 Pro แล้วนะครับเป็นเจเนเรชันล่าสุดที่เขาทำกล่องมาหลังจากก่อนหน้าเขาก็ทำเป็นกล่องขาวมั่งกล่องดำๆมั่งอะไรนะฮะโดยที่กล่องจะเป็นแบบลักษณะสอดๆแบบนี้นะครับตัวหูฟังจริงๆก็จะวางอยู่ภายในแหละนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในนี้ผมเอาของมาหมดแล้วนะก็อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะเริ่มด้วยตัวหูฟังเลยนะครับตลับหูฟังมีหูฟังอยู่ภายในนะครับแล้วก็มีจุกยางอีก2ขนาดเป็นจุกยางซิลิโคนใสๆนะครับเป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับขนาดกลางเขาจะติดมาที่หูฟังเลยนะครับแล้วก็สายชาร์จแบบType C นะครับแบบสั้นๆ1เส้นนะครับรวมถึงคู่มืออีก1พับเอง1แผ่นนะฮะเป็นคู่มือพับๆแบบมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับอุปกรณ์ในกล่องมีเท่านี้เลยนะครับตัว KZSKS เนี่ยนะครับก็เป็นหูฟังรุ่นล่าสุดของเขานะผลิตมาสีเดียวนะครับก็คือสีฟ้าแบบนี้นะครับแบบนี้รูปร่างหน้าตามันจะเหมือนพวกรุ่น Z1 Pro นะครับโดยที่จะแยกได้ด้วยสีนะครับก็คือตัวเนี้ยจะเป็นสีฟ้าๆนะครับถ้า Z1 Pro ก็จะเป็นตลับสีดำนะครับตัวเนี้ยเขาใส่สเปคมาให้เป็นสเปคของยุคปัจจุบันแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น Bluetooth เวอร์ชัน 5.2 นะครับแล้วก็เป็นชิปเซต Bluetooth เนี่ยเป็นของ Qualcomm นะฮะรหัส3040นะครับซึ่งก็รองรับ Bluetooth เวอร์ชั่น 5.2 นะครับรวมถึงมีเกมมิ่งโหมดนะครับที่ทำให้ดีเลย์ไทม์มันต่ำลงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตัวนี้เป็นหูฟังรุ่นเดียวของ KZ นะครับณปัจจุบันนี้นะที่เป็นหูฟังแบบ TWS นะครับที่รองรับโคเด็กแบบ APTX นะครับในขณะที่รุ่นอื่นก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเขายังไม่อัปเกรดตามมาแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปหลายๆคลิปก่อนหน้านะคือตัว APTX เนี่ยมันก็จะรองรับกับโทรศัพท์แค่บางรุ่นนะครับในรุ่นที่มีระบบโคเด็ก APTX ซึ่งก็ต้องลองไปเช็คกับโทรศัพท์ของตัวเองดูนะครับว่ารุ่นไหนมีไม่มีนะครับส่วนมากที่ผมเคยเห็นก็จะเป็นหัวเว่ยนะครับรุ่นท็อปๆหน่อยแล้วก็พวก Samsung บางรุ่นนะครับรุ่นท็อปๆเหมือนกันก็จะรองรับนะครับในว่าเสียงจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าตัวโทรศัพท์ที่ไม่รองรับ APTX เนี่ยก็จะทำงานในโคเด็กแบบ AAC ซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือเป็นมาตรฐานใช้ได้ทุกรุ่นนะครับเป็นระบบปกตินะครับตัว KZSKS นะครับก็ตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นหูฟังที่มีไดรเวอร์อยู่2ตัวนะครับต่อ1หูฟังนะครับคือใน1ข้างหูฟังเนี่ยก็จะมีตัวให้เสียงอยู่2ตัวนะครับเป็นแบบไฮบริดไดรเวอร์นะครับสำหรับ SKS ก็คือจะมีไดรเวอร์แบบบาลานซ์ซัมเมเจอร์1ตัวนะครับแล้วก็มีไดรเวอร์แบบไดนามิกไดรเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรอีก1ตัวนะครับโดยที่ตัวบาลานซ์ซัมเมเจอร์นะครับก็จะทำงานคุมเสียงนะครับทางด้านความถี่สูงและก็กลางนะครับในขณะที่ตัวไดนามิกไดรเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรก็จะทำงานด้านความถี่ต่ำนะครับเป็นหลักแล้วก็ครอบคลุมมาถึงช่วงกลางบางส่วนนะครับทำให้ตัวเนี้ยให้เสียงที่ครบนะครับทุกย่านความถี่เลยนะครับก็สเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะก็คือเป็นตัวใหม่สุดของเขานั่นแหละนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ตัวตลับกันตัวตลับนะครับก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนมากันลองเนาะหรือคุกกี้อะไรสักอย่างนะฮะประมาณนี้นะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นทรงกลมซึ่งไอการที่มันเป็นทรงกลมเนี่ยมันก็ดีอย่างนะครับเวลาเราจะใส่ลงไปในอะไรมันก็ง่ายนะครับเพราะมันไม่ติดสันมุมนะครับข้อเสียคือบางทีอย่างมืดๆผมหยิบมาเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันเป็นที่เปิดฝานะครับต้องมาคำหาสล็อตตรงนี้เอานะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการใช้งานนะครับตัวตลับเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทำสีมาเป็นสีฟ้าด้านๆนะครับเป็นพลาสติกสีฟ้าทำผิวด้านๆมาแล้วก็มีโลโก้เคสเป็นเสาะร่องเป็นเงาๆอยู่ตรงนี้นะครับคือไม่ใช่การสกรีนนะครับเป็นการทำลายลงไปบนเนื้อพลาสติกเลยนะครับด้านล่างก็เรียบๆไม่มีอะไรทั้งตลับเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ช่องชาร์จแบบ USB-C อยู่ช่องเดียวนะครับนอกนั้นไม่มีปุ่มไม่มีไฟอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นแบบนี้เลย
นะครับหลังจากที่เราเปิดฝามันขึ้นมานะครับเราก็จะพบเจอตัวหูฟังอยู่ภายในแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟสถานะอยู่1ดวงนะครับโดยที่ไฟนี้ก็จะแจ้งเป็นสีเพื่อบอกสถานะแบตนะครับมีสีเขียวสีส้มสีแดงอะไรอย่างนี้นะฮะเพื่อจะบอกว่าสถานะแบตเต็มก็คือสีเขียวนะครับกลางๆก็จะเป็นสีส้มนะประมาณนี้ตรงนี้ก็สกรีนเป็นเหมือนกันนะฮะเหมือนโดนตัวฝาด้านบนนะครับเป็น KC Acoustic นะครับแบบนี้เป็นร่องลึกๆ ลงไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกมาตรฐานต่างๆของตัวหูฟังตัวนี้นะครับเช่น input นะครับ 5 โวลต์ 1 แอมป์นะครับสำหรับการชาร์จกล่องนะแล้วก็ตรงนี้นะครับ output 5 โวลต์ 0.1 นะครับเวลามันชาร์จหูฟังนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นมาตรฐานต่างๆของเขานะครับตัวตลับมีแบตอยู่400มิลลิแอมป์นะครับคร่าวๆก็เท่านี้นะครับทีนี้เราหยิบตัวหูฟังขึ้นมาดูก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาใส่ใจกับการผลิตหูฟังพอสมควรนะครับในขณะที่ตลับไม่ค่อยนะตลับเนี่ยเขาทำสีเป็นด้านๆดูแบบธรรมดามากเลยนะครับแต่พอเราหยิบหูฟังมาจะเห็นว่าตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นอีกฟิลแล้วนะครับเขาจะทำมาเป็นสีเงาๆนะครับแล้วก็ดูมีความประณีตพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่นะตรงนี้เขาเขียนอยู่ไฮบริดเทคโนโลยีนะครับก็คือเป็นหูฟังที่มีลำโพง2แบบอยู่ภายในหูฟังตัวเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนตัวหูฟังนะครับตัวหูฟังเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นทรงแบบ CIEM นะครับหรือว่า Custom In-Ear Monitor นะครับก็คือทำเหมือนพวกหูฟัง In-Ear ที่เป็นหูฟังนักดนตรีพวก Custom นะฮะคือทรงมันจะยึกๆเหยื่อๆเพื่อให้มันเข้ากับรูปทรงในโครงใบหูเราที่สุดนะครับคือดูทรงเนี้ยแต่ใส่เข้าไปมันจะสบายนะครับตรงนี้มันจะเข้าไปตามล่องหูอะไรของเราเองนะครับโดยที่1คือมันทำให้สวมใส่สบายนะครับทำให้มันพอดี2คือไอลักษณะแบบนี้มันทำให้การป้องกันเสียงภายนอกเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ใช้แค่ตรงจุกยางนี่ที่แค่อุดเสียงนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มีส่วนในการลดเสียงรบกวนด้วยนะครับโดยที่มันจะเข้าไปแนบสนิทกับตัวใบหูเรานะครับประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับทั้งตัวไม่มีสวิตช์นะครับไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับทุกตัวคุยโทรศัพท์ได้นะตรงนี้เป็นส่วนของไมโครโฟนนะครับแล้วก็ทุกตัวไม่มีสวิตช์นะครับจะมีสวิตช์ระบบสัมผัสอยู่ที่เฟสเพลทนี่เลยนะครับโดยที่จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะครับว่าเชื่อมต่ออยู่หรือกำลังรอเชื่อมต่ออย่างตอนนี้ก็คือมันกำลังรอเชื่อมต่อนะครับจะกระพริบเป็นแสงฟ้าแค่ข้างเดียวนะครับในส่วนของด้านหลังตัวหูฟังตรงนี้ก็เป็นคอนแทคที่ใช้สำหรับชาร์จนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าเราใช้แล้วมันสกปรกหรือว่าออกกำลังกายมาก็พยายามทำความสะอาดตรงนี้นิดนึงนะครับอาจจะเอาไม้จิ้มฟันหรืออะไรเคี่ยวๆเอาก็ได้นะครับถ้ามีขี้ไข่เข้าติดๆนะครับก็จะทำให้การชาร์จเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดึงจุกหูฟังออกมากันจุกหูฟังตรงนี้ก็ตัวสเต็มเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีตะแกรงกันขี้หูอยู่ตรงนี้นะครับรุ่นนี้เขาใช้เป็นสีเงินนะในขณะที่หลายๆรุ่นก็จะเป็นสีทองจะมีอยู่สองสีแหละเท่าที่ผมเจอนะในเคสนะครับจุกหูฟังก็สามารถเปลี่ยนได้โดยง่ายนะครับดึงเข้าดึงออกได้เลยจุกเขาค่อนข้างนิ่มนะเนี่ยนะครับเนี่ยจุกจะมีความนิ่มผนังจุกในบางมากนะครับสวมใส่สบายนะครับใส่แล้วไม่อึดอัดนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของตะแกรงนะครับแล้วก็ในส่วนตลับก็จะมีคอนแทคชาร์จอยู่ด้านในนะครับข้างละ2อันก็ตัวหูฟังจะชาร์จในตลับได้ด้วยระบบแม่เหล็กนะครับคือมันมีแม่เหล็กอยู่ใส่ลงไปมันจะทำการชาร์จของมันเองนะครับเนี่ยไฟแสดงสถานะก็จะขึ้นพร้อมด้วยไฟชาร์จนะครับก็ใส่สลับข้างกันไม่ได้นะฮะมันจะชาร์จไม่ได้นะครับแบบนี้รวมถึงมันก็จะปิดฝาตลับลงมาไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยนะก็ดีเหมือนกันก็ทำให้มันเป็นพอดีของมันไปเลยนะครับไม่มีชาร์จสลับนะครับก็ในส่วนของกายภาพภายนอกก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับ KZ SKS ทีนี้มาถึงส่วนของวิธีใช้นะครับในส่วนของท่านที่ซื้อไปนะครับไม่รู้เชื่อมต่อยังไงนะครับก็ตัวนี้เป็นหูฟังระบบ TWS ที่เชื่อมต่อค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งก็เหมือนรุ่นในปัจจุบันทั้งหมดนั่นแหละมันจะใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบเดียวกันนะครับโดยที่ขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการเปิดบลูทูธของโทรศัพท์เราขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดหูฟังตลับขึ้นมานะครับหยิบหูฟังออกมาพร้อมกันรอสถานะมันสักครู่นะครับมันจะเชื่อมต่อกันเองระหว่างซ้ายขวาก่อนให้สังเกตว่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีข้างใดข้างหนึ่งที่กระพริบเป็นสีแดงฟ้าแบบนี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้หูซ้ายหูขวามันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมให้เราเชื่อมต่อนะครับทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับต่อจากนั้นนะครับให้เรามาหารายชื่อตรงที่รอเชื่อมต่อนี่นะครับ SKS นะครับสำหรับใน KZ SKS นี่กดเชื่อมต่อนะครับเท่านี้นะครับก็หูฟังก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่ารายชื่อเชื่อมต่อก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานในระบบ TWS แล้วนะครับสำหรับ KZ SKS นะครับทีนี้หลังจากที่อันนี้คือวิธีการ pairing ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครับพอเราเก็บใส่ตลับนะครับ
แล้วก็รอจนมันทำการชาร์จแบบนี้นะครับตัวหูฟังก็จะหยุดเชื่อมต่อกับมือถือเราเองอัตโนมัติเห็นไหมครับพอเราจะใช้ครั้งหน้านะครับแค่เราหยิบมันออกมาพร้อมกันนะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อกับมือถือเราเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้มันเชื่อมต่อก่อนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับสำหรับการวิธีการเชื่อมต่อนะครับวิธีการใช้งานทีนี้ในส่วนของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมีครบทุกฟังก์ชันนะครับยกเว้นการปรับเสียงเท่านั้นเองนะครับโดยที่การแตะที่ตรงเฟสเพลทนี่1ครั้งนะครับก็จะเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับในกรณีที่หูฟังอยู่ในสแตนด์บายโหมดนะทีนี้ถ้ามีสายโทรเข้านะครับเราสามารถแตะ1ครั้งเพื่อรับสายได้นะครับแล้วก็แตะอีก1ครั้งเป็นการวางสายที่หูฟังทั้ง2ข้างเลยนะครับแตะที่ตรงเนี้ยนะฮะมันจะเป็นการสั่งงานมันนะครับ1ครั้งนะครับก็จะเป็นเล่นและหยุดเพลงนะครับถ้าคุยโทรศัพท์ก็จะเป็นการวางสายหรือมีสายโทรเข้าก็จะเป็นการรับสายนะครับฟังก์ชันก็อันนี้คือสำหรับการแตะ1ครั้งนะครับทีนี้ก็จะมีการแตะ2ครั้งนะครับได้ทั้ง2ข้างนะครับโดยที่แตะ2ครั้งนะครับสำหรับข้างขวานะก็จะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับแตะ2ครั้งที่ข้างซ้ายก็จะย้อนกลับ1เพลงนะครับแล้วก็การแตะ3ครั้งนะครับถ้าเราแตะเร็วๆนะครับ3ครั้งแบบ1 2 3แบบนี้นะครับจะเป็นการเรียกใช้ High Performance Mode นะครับหรือว่า Gaming Mode นะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะทำให้ Delay Time มันต่ำลงนะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอามาจ่อที่ไมค์แล้วผมจะแตะให้ดูนะอย่างนี้นะเนี่ยนะครับมันจะพูดแบบนี้นะครับไม่รู้ได้ยินไหมครับผมเอาหูฟังไปเจาะที่ไมค์ก็คือตัวนี้เวลาเราเปิดเกมมิ่งโหมดหรือไฮเพอร์ฟอร์มานซ์โหมดนะครับมันจะทำให้ดีเลย์ไทม์มันต่ำลงนะครับสำหรับเล่นเกมหรือว่าดูหนังอะไรที่แบบเราต้องการแบบว่าเวลาดีเลย์มันน้อยๆนะฮะเราก็สามารถเปิดโหมดนี้ได้ซึ่งมันก็จะกินแบตขึ้นนิดนึงรวมถึงคุณภาพเสียงมันจะดรอปลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าโดยหลักการของระบบไฮเพอร์ฟอร์มานซ์โหมดหรือว่าเกมมิ่งโหมดเนี่ยคือเขาจะลดบิตเรทลงนะครับเพื่อให้คุณภาพเสียงมันน้อยลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ขนาดไฟล์ที่ส่งมันเล็กลงมันจะได้ส่งได้เร็วขึ้นนะครับโดยหลักการมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกเปิดหรือปิดได้โดยการแตะ3ครั้งนะครับก็แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เล่นเกมก็ใช้สแตนดาร์ดโหมดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากเล่นเกมนะครับเราก็ต้องการอรรถรสของการเล่นเกมที่ใกล้เคียงหูฟังสายที่สุดก็ให้เปิดเกมมิ่งโหมดไว้นะครับโดยการแตะ3ครั้งนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็การแตะค้างไว้เลยนะครับก็จะเป็นการเรียกใช้ Siri นะครับฟังก์ชันก็มีเท่านี้นะครับโดยที่เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับการแตะ1ครั้งนะครับจะเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับแตะ2ครั้งที่ข้างขวานะครับจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้าแตะ2ครั้งที่ข้างซ้ายก็จะเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับแตะ3ครั้งนะครับที่หูฟังข้างใดก็ได้นะครับจะเป็นการเรียกใช้ High Performance Mode หรือว่า Gaming Mode นะครับแตะ3ครั้งเปิดถ้าจะปิดก็แตะอีก3ครั้งนะครับเขาจะพูดในหูฟังนะแล้วก็การกดค้างแตะค้างไว้นะครับก็จะเป็นการเรียกใช้ Assistant ต่างๆนะครับอย่างเช่น Siri หรือว่า Google Assistant นะครับก็ประมาณนี้เองสำหรับฟังก์ชันใช้งานง่ายๆนะครับหลังจากที่เราใช้เสร็จก็สามารถเก็บใส่ตลับมันก็หยุดการเชื่อมต่อเองได้เลยนะครับพอจะใช้ใหม่ครั้งหน้าก็แค่หยิบมันออกมานะครับค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับทีนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับ KZ SKS นะครับทีนี้มาถึงส่วนสรุปกันนะครับในส่วนของคุณภาพเสียงนะตัว KZ SKS นะครับก็ต้องบอกว่าเท่าที่ผมฟังมานี่คือผมเบิร์นมาทั้งวันแล้วนะครับเพื่อมาลองเมื่อวานพอดีคลิปมันเบิร์นเสียงไม่ทันนะครับก็เลยค่อยๆทยอยทำไปนะครับตัว KZ SKS เนี่ยมีเสียงเนี่ยจะมีความคล้ายกับตัว KZ S2 นะครับผมไม่รู้ว่าไดรเวอร์เนี่ยเขาใช้ชุดเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางหน้าเพจหรือว่าข้อมูลต่างๆที่หาได้เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งไว้นะครับเสียงเนี่ยจะมีความคล้ายกันนะครับคือเสียงแหลมเนี่ยจะมีความจัดจ้านอยู่ประมาณหนึ่งนะครับรวมถึง Impact Bass นะครับยังไม่เยอะเท่ารุ่น Z1 Pro นะแต่ว่าเสียงเบสเยอะกว่านะครับแต่ว่าจังหวะ Impact เนี่ยผมว่า Z1 Pro ทำได้ดีกว่าแล้วก็มีความนุ่มกว่านะตัวนี้มันจะมีความกระแทกคมๆคือตัวนี้นะครับฟังเพลงแดนฟังเพลงอิเล็กทรอนิกส์ฟังเพลงอะไรเงี้ยน่าจะสนุกกว่านะครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างกระฉับกระเฉงนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเกมหรือว่าดูหนังแอคชั่นเนี่ยจะดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันมีแบบเขาเรียกอะไรความแบบมีแหลมก็แหลมจัดพอสมควรนะครับเสียงเบสเสียงต่ำเสียงอะไรมาครบทุกย่านเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอมาฟังเพลงนะครับ
ต้องบอกว่าซาวด์สเตทยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นด้วยไปเทียบกับ SA 08นะครับตัวนั้นซาวด์สเตทดีกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์หูฟังใช้งานทั่วๆไปที่เสียงดีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยแจ้งไว้นะ KZ เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ทำหูฟังได้ดีเกินราคาอยู่แล้วนะครับคือเสียงแบบนี้นะครับก็ผมว่าเสียงก็ผมชอบมากกว่าตัวซาวด์พีซหลายๆรุ่นนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองหาข้อมูลดูไปเดี๋ยวผมจะพยายามหารุ่นอื่นๆมาเทียบแล้วกันแต่ถามว่าตัวนี้นะครับก็เป็นเสียงสไตล์นี้แหละคือเสียงแบบกระฉับกระเฉงกระชับนะครับเสียงแหลมมีความจัดจ้านนะครับแล้วก็เสียงเบสก็มีความลึกแล้วก็มีความต่ำได้พอสมควรเลยนะครับประมาณนี้รวมถึงสเปคต่างๆที่ให้มานะครับอย่างเป็นชิปเซตรุ่นใหม่รองรับ aptx อะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่เขาเป็นรุ่นล่าสุดนะก็เลยจะดูทันสมัยกว่ารุ่นอื่นในที่ออกมาด้วยกันนะครับประมาณนี้นะก็ยังไงก็ถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันสบายใจได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ